ก๊อปสตาร์โดยอิโดบิสุสุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้เป็นเยาวชนที่เก่งรอบด้านทั้งเชิดหุ่นละครเล็กนาฏศิลป์ไทยตีขิมเล่นเปียโนและที่สำคัญคือเล่นกอล์ฟเก่งขอเชิญพบกับน้องอินรินละดาน้ำใจเที่ยงธรรมสวัสดีครับ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 โอ้โหนี่ได้ข่าวว่าได้รางวัลจากนาฏศิลป์เยอะเลยทำอะไรนาฏศิลป์ลำไทยลำไทยแล้วก็เชิดหุ่นค่ะเชิดหุ่นค่ะหุ่นละครเล็กลำไทยลำอะไรลำชุ่ยฉายลำได้หมดค่ะโอ้ลำได้หมดทุกอย่างเลยแต่เชิดหุ่นไม่ง่ายนะแล้วเข้าไปหัดได้ยังไงเนี่ยก็ตอนแรกก็เริ่มจากลำก่อนค่ะแล้วก็เห็นหุ่นก็เลยลองดูค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะตีขิมเป็นด้วยค่ะเล่นเปียโนก็ได้ด้วยค่ะโอ้ยไปเอาดีทุนู้ดีกว่าอย่ามันตีกอล์ฟเลยมันคนละเรื่องการเล่นด้วยกันทั้งคู่แหมจะให้เลิกได้ยังไงไม่ใช่เลิกกีฬาอันนึงแต่ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าจะเลิกอย่างอื่นหมดแล้วเล่นกอล์ฟอย่างเดียวแนะนำตัวเองเลยหลายคนอยากรู้จักสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลิลดาน้ำใจเที่ยงธรรมชื่อเล่นชื่ออินค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชาค่ะอยู่ม.3เรียนแผน English Program ค่ะEnglish program ก็พูดง่ายๆว่า bilingual ไหมพูดสองภาษาหรือภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยก็ถ้ามันเป็นวิชาที่เป็นของภาษาไทยก็เรียนเป็นภาษาไทยแล้วก็แบบวิทย์คณิตแล้วก็อังกฤษที่เหลือก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยค่ะนี่บอกว่าเพิ่งหัดเล่นกอล์ฟเมื่อตอนอายุ11แล้วนี่อายุ14ก็แสดงว่าเล่นกอล์ฟเพียงแค่3ปีแต่เก่งแล้วเห็นได้ถ้วยมากมายเลยคือเก่งทำไมเก่งเร็วก่อนที่จะถามว่าเก่งเร็วคืออย่างนี้นะพี่คือถ้าเผื่อบอกว่าอายุ5 6ขวบ7ขวบแล้วบอกว่าเก่งก็มาแข่งๆแบบเด็กๆอ่ะ11 12 13 14นี่เก่งๆทั้งนั้นเลยนะเด็กเล่นกอล์ฟเก่งๆเลยล่ะมันยังไงทำไมตอนอายุ11เนี่ยไปเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมก่อนที่จะมาเล่นกอล์ฟไม่เคยเล่นเลยค่ะก่อนหน้านี้เป็นพวกศิลปะมากกว่าค่ะศิลปะใช่ก็นาฏศิลป์อะไรพวกนี้ก็เชิดหุ่นกันไปแล้วทำไมเล่นกอล์ฟเห็นคุณพ่อเล่นเปล่าค่ะคือตอนแรกหนูก็อยู่ของหนูเฉยๆแล้วก็มีโปรชวน มีโปรชวนไปลองไดฟ์หนูก็เขี่ยๆเล่นๆค่ะแล้วหนูก็เลยลองเล่นดูมาเรื่อยๆเล่นแบบเล่นๆเสร็จปุ๊บหนูก็เลยรู้สึกว่ามันก็สนุกดีแล้วพอเราเล่นไปเรื่อยๆแบบมีเป้าหมายของกอล์ฟค่ะมันจะทำให้เราอยากเล่นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วโปรชื่ออะไรที่ชวนไปเขี่ยๆตอนอายุ11เนี่ยเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยโปรเอกค่ะที่ไหนสนามไหนคะโปรทาไลค่ะโพธาไลโอโปรเอกนะโอเคชวนไปเคลียร์ช่วงนั้นโควิดไหมแล้วกำลังจะเริ่มโควิดหรือเปล่าคะค่ะตอนนั้นหนูก็ยังลำอยู่ด้วยค่ะลำไปด้วยยังไม่ได้จริงจังเท่าไหร่ผมสงสัยนะโปรเอกมาชวนได้ไงเห็นเล่นนาฏศิลป์ชวนเล่นกอล์ฟคนละเรื่องนะอ่าตรงนี้ดีกว่าเมื่อกี้ลุงจักรถามแล้วว่า11แล้วมันเก่งเร็วทำไมเก่งเร็ว3ปีดิซ้อมอย่างเดียวเราชอบแล้วยังไงเราถึงเก่งเร็วหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะการฝึกซ้อมแล้วก็ประสบการณ์ที่สำคัญค่ะเพราะว่ากอล์ฟถ้าเราซ้อมแต่ในสนามได้อย่างเดียวก็ไม่สามารถทำให้เราเก่งได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ว่าถ้าเราเจอปัญหาแล้วเราจะสามารถแก้ได้หรือเปล่าค่ะอย่างเช่นแบบเข้าป่าเงี้ยเราจะเล่นยังไงแบบแรกๆหนูก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเวลาเข้าป่าตอนออกรอบเวลาเราไม่ได้ออกรอบเยอะแต่แบบตอนที่ทบอลค่ะสนามเล็กหรือสนามใหญ่ค่ะทั้งสองสนามเลยออกตอนแรกๆแต่ว่าหลังๆก็มีไปเล่นสนามต่างจังหวัดแล้วค่ะแล้วก็แข่งด้วยค่ะซ้อมมากขนาดไหนหรือโปรสอนขนาดไหนตอนอายุ11เนี่ยมีเด็กหลายคนนะที่ไม่ได้เล่นตั้งแต่เด็กก็อยากจะเล่นแต่รู้สึกคนอื่นเขาเก่งไปแล้วเราซ้อมหนักขนาดไหนเจอโปรบ่อยขนาดไหนไปออกรอบมากขนาดไหนเมื่อกี้กำลังเริ่มแล้วนิดหนึ่งก่อนที่จะตอบลุงจักหนูคิดว่าน่าจะไม่มากเท่าคนอื่นนะคะแต่แบบว่ากลับไปบ้านก็มีสวิงลมซ้อมมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อดูให้ค่ะมีแค่ตอนแรกที่ปูเบสิกพื้นฐานสวิงกับโปรไนท์ค่ะที่เหลือพ่อก็ดูให้มาตลอดเลยค่ะพ่อดูให้เหรอไว้ใจได้ไหมคุณพ่อเป็นนักกอล์ฟที่เก่งสิทั้งนั้นซิงเกิลแฮนดิแคปหรือเปล่าไอ้คุณพ่อคงมีรู้จักเบสิกดีใช่ไหมหนูเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็คุณพ่อค่ะโอเคนักเทคต้องเชื่อมั่นนะเวลาทำอะไรได้ดีแล้วเห็นบอกว่ามีโปรเล็กอ่ะเคยสอนเรื่องพัดด้วยโปรเล็กไหนโปรเล็กถาวรวิรัจจันทร์ฮะได้ๆๆ1เดี๋ยวคอนเฟิร์มถาวรเค้าอยู่ทบไม่คอนเฟิร์มว่าโปรเล็กถาวรวิรัจจันทร์ใช่มั้ยใช่ค่ะจริงเหรอ
โอ้โหใครหลายคนนี่อยากจะเรียนอย่างโปรเล็กนะสุดยอดแล้วล่ะแล้วไปรู้จักโปรเล็กแล้วโปรเล็กมาสอนได้ยังไงตรงนี้นิดนึงอยากจะรู้เขารู้จักกับพ่อแล้วก็เจอเขาบ่อยเขาก็เลยสอนให้ค่ะตอนนั้นกำลังซ้อมพัดอยู่ด้วยอ๋อรู้จักกับคุณพ่อตอนกำลังซ้อมพัดอยู่ที่ทบโปรเล็กก็ซ้อมอยู่ที่นั่นนะฮะนี่คือตำนานนักพัดนะชั้นยอดนะโปรเล็กเขาสอนพัดยังไงเออเขาสอนยังไงเขามีเทคนิคการเล็งลายให้ค่ะหรือต้องมีอีกนะนอกจากเล็งไลท์เอาอะไรอีกบอกมาดีๆความลับเนี่ยออกมาซะดีๆโปรเล็กที่เขาพัดแบบป้ายๆนะใช่เออแต่ลงพล็อกทุกทีเลยแต่โปรเล็กคงจะไม่สอนให้พัดป้ายๆหรอกสอนยังไงนิดหน่อยนิดหน่อยเออหลายๆคนอยากได้ทิปอันนี้จากพี่โปรเล็กสอนไม่บอกเลยเหรอความลับค่ะความลับต้องไปตามหาเองล่ะค่ะแล้วรู้ใช่ไหมว่าการพัดดีเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นนักกอล์ฟที่ดีที่เก่งใช่ค่ะแล้วหนูเก่งเรื่องพัดที่สุดหรือเปล่าในกระบวนไม่ว่าจะเป็นไดรฟ์หรือว่าการแอปโรชขึ้นกรีนเกมทั้งหมดอันไหนเกมอันไหนเก่งที่สุดที่มั่นใจแข็งแกร่งน่าจะแก้ปัญหามั้งคะเพราะว่าเข้าปัญหาบ่อยค่ะแก้ปัญหาเข้าป่าบ่อยค่ะเริ่มชินแล้วค่ะเริ่มชินแล้วพี่รู้หรือเปล่าตอนนี้แฮนดิแคปเท่าไหร่ไม่รู้ 4.4.4 คืออะไรเดี๋ยวเอาใหม่ที่ให้แต่ว่าลุงเนี่ยจุดหายค่ะแฮนดิแคปเข้าของลุงเข้าจุดหายของหนูเนี่ย 4.4 ของผม 4.4 ใกล้เคียง คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราตีประมาณถ้าเกินประมาณสัก4อ่ะใช่ไหมใน18หลุมหรือไงคะก็ประมาณสูงสุดก็น่าจะประมาณ12 13อันนี้น่าจะเป็นปัญหาแบบระหว่างช็อตตอนนี้เนี่ยซ้อมยังไงในชีวิตประจำวันเนี่ยในการซ้อมกอล์ฟต้องการจะเอาจริงเอาจังจากกอล์ฟแล้ววางกฎกับตัวเองไว้ยังไงบ้างมีต้องมีกฎด้วยล่ะค่ะต้องมีกฎสิเช้าตื่นขึ้นมาทำอะไรแล้วกินอะไรไปโรงเรียนเวลาไหนแล้วซ้อมเวลาไหนคำถามของลุงจากเมื่อกี้นี่สำคัญมากนะเพราะว่าเราอยู่ในวัย14ปีเนี่ยมันกำลังเก่งจัดจะต้องไปเจอเสือสิงห์กระทิงแรดเนี่ยเรามีการซ้อมยังไงการกินอยู่ตื่นเช้าหรือมีสเกดจูยังไงมั้ยคะคือหนูคิดว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องถึงจุดพีคของกอล์ฟก็ได้ค่ะเพราะว่ากอล์ฟเป็นกีฬาที่เราสามารถเล่นได้ยาวๆจนถึงแบบสูงอายุค่ะถ้าเราพีคในจังหวะที่ถูกต้องหนูคิดว่าน่าจะเป็นผลดีกับตัวเองค่ะตอนนี้ของหนูก็คือเรียนปกติเลยตามตารางเรียนก็คือตื่นเช้าไปโรงเรียนใช่ไหมคะพอหลังเลิกเรียนประมาณ 3-4 โมงหนูก็ซ้อมไดรฟ์ค่ะซ้อมไดรฟ์ที่ทบก็ส่วนใหญ่ประมาณถึงไม่เกินทุ่มหนึ่งค่ะแล้วก็กลับบ้านกินข้าวแล้วก็ถ้ามีการบ้านก็จะทำการบ้านแล้วค่อยนอนค่ะแล้วก็หนูจะเคลียร์งานทุกครั้งไม่ให้มีงานค้างค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะซ้อมเต็มวันเป็นซ้อมไดร์แล้วก็ชิปพัดตอนเย็นค่ะส่วนวันเสาร์ก็จะมีฟิตเนสค่ะแล้วมีออกรอบวันไหนยังไม่ได้ยังไม่ทุ่มออกรอบเลยผมบอกออกรอบเยอะก็คือเสาร์อาทิตย์ไปซ้อมเช้าออกรอบบ่ายหรือยังไงคะไม่ค่ะก็สักอาทิตย์ละวันแบบวันอาทิตย์เลือกว่าจะไปที่ไหนค่ะตั้งเป้าหมายในชีวิตในเรื่องเล่นกอล์ฟกับการเรียนไว้ยังไงก็คือตอนนี้นะคะหนูจะเก็บสกอลาร์ชิพแล้วก็ผลการเรียนค่ะเพื่อส่งเป็นทุนไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาค่ะก็จะเข้าไปอยู่ตรงจุดๆนั้นก่อนเพราะว่ากอล์ฟส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเป็นหลักค่ะก็คือจะไปเรียนมหาลัยที่นั่นแล้วก็เล่นกอล์ฟไปด้วยพอถึงตอนนั้นพอเรียนจบใช่ไหมคะก็ค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะเป็นโปรไหมถ้าเป็นโปรก็จะค่อยๆพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆค่ะรู้ขั้นตอนวิธีการที่จะไปขอทุนจะไปเรียนอเมริกาในฐานะนักกอล์ฟรู้ขั้นตอนอะไรต่ออะไรต่างๆหรือยังพอทราบบ้างแล้วค่ะพอทราบบ้างแล้วนะครับไปแข่งต่างประเทศบ้างไหมหรือว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเฉพาะในเมืองไทยอย่างเดียวเคยไปต่างประเทศไหมครับยังไม่เคยค่ะเพราะการที่จะไปเรียนที่นั่นน่ะมันต้องมีผลงานให้เขาเห็นไงใช่นะแล้วก็ต้องเพราะนั้นจะต้องวางแผนได้ดีๆเพราะช่วงนี้แหละอีกประมาณ 3-4 ปีก็จะไปคอลเลจที่นู่นแล้วคือวางแผนว่าเราจะไปเรียนหนังสือก่อนขณะที่เรียนไปก็ไปฝึกฝนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่เราวางแผนไว้แล้วไม่คิดว่าจะสอบเล่นกอล์ฟทีมชาติไทยหรือไม่ก็เทิร์นโปรเอาดีทางกอล์ฟอย่างเดียวไม่คิดอย่างนี้เหรอหนูคิดว่าการเรียนก็สำคัญเหมือนกันค่ะ คือ
เวลาเราเล่นกอล์ฟเราไม่จำเป็นต้องเป็นนักกอล์ฟอย่างเดียวก็ได้ค่ะเราสามารถเป็นคนสอนหรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าถ้าสมมติว่าเราจะไม่เล่นกอล์ฟเป็นหลักแล้วเรามีเรื่องการเรียนอยู่ใช่ไหมคะเราสามารถทำอาชีพอะไรก็ได้แล้วใช้กอล์ฟเป็นคอนเนคชั่นค่ะนี่มองกว้างนะและแต่ถามอย่างนี้เลยตรงๆเลยอยากเป็นโปรมืออาชีพไหมอยากค่ะฮะสุดท้ายที่เราไปได้เนี่ยเราอยากแบบเป็นโปรมืออาชีพต้องซ้อมหนักนะอย่างเหมือนพี่จินเหมือนพี่โมพี่เมย์พวกนี้อยากเป็นอย่างนั้นไหมโอ้โหเรือไปแต่ฝีมือต้องระดับพระการนะถึงจะไประดับนั้นได้เหมือนโปรเบลที่เพิ่งได้แชมป์เล่นแมตช์เพลย์โอ้โหก็รู้ใช่ไหมว่าแมตช์เพลย์เนี่ยมันเล่นกี่รอบเหนื่อยมากๆกว่าจะได้แชมป์นี้โอ้โหเห็นเมียวเหงื่อตกแล้วโอ้โหสงสารเลยอ่ะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นหลานที่มุ่งมั่นทั้งสองฝั่งทั้งเรียนด้วยเล่นไปด้วยต้องซ้อมให้หนักนะเชื่อจะเป็นมืออาชีพเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยได้แชมป์ที่ตัวเองภูมิใจที่สุดคือรายการอะไรฮะหนูยังไม่เคยได้แชมป์ค่ะโอ้ยังไม่เคยได้แชมป์เลยคือเกือบจะแชมป์เนี่ยหลายครั้งแต่เนี่ยเห็นไปได้โอ้ยรางวัลจากงานนาฏศิลป์นี่เยอะมากเลยนะครับคืออนาคตนี่ไปไกลอย่างหนึ่งคือเป็นนักกอล์ฟที่มีพรสวรรค์นะใช่คือคนที่มาเล่นกอล์ฟเพียง 2-3 ปีแล้วเก่งได้เนี่ยบอกได้เลยต้องมีพรสวรรค์แต่ที่พรสวรรค์มันต้องซ้อมเยอะไงแต่น้องเนี่ยคือเขาผสมผสานไงระหว่างงานศิลปะกับงานกีฬาเอางั้นเลยกีฬามันก็เป็นศิลปะใช่ไหมผสมได้ไหมศิลปะอะไรที่เราลำละครแล้วมันช่วยอะไรเรื่องกอล์ฟบ้างไหมลองดูหนูคิดว่าน่าจะเป็นความยืดหยุ่นกับความแข็งแรงของร่างกายแบบว่าเชิดหุ่นเราต้องแบกหุ่นใช่ไหมคะอันนี้ก็น่าจะได้กล้ามเนื้อด้วยแล้วเรามีความอ่อนตัวค่ะอ๋อหุ่นที่เชิดที่เป็นหุ่นตัวใหญ่เลยเหรอไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามันมีน้ำหนักแต่มีน้ำหนักตัวเล็กก็โดนมีน้ำหนักแล้วจับสองมือเงี้ยแล้วแต่ตำแหน่งตำแหน่งแล้วเชิดเป็นอะไรคะได้หมดค่ะแล้วแต่ตัวเลยไอ้เราก็ไม่เคยดูคุณจะดูไม่เคยดูเลยเนี่ยวันๆดูอะไรดูแต่กอล์ฟเออแต่ว่าอย่างแล้วก็การลำละครเออนี่เรื่องจริงหลายคนเคยพูดมันต้องอ่อนช้อยไหมความ flexible ของร่างกายนี้เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมเวลาศิลป์นาฏศิลป์ก็เรียกนาฏศิลป์ช่วยทางด้านกอล์ฟเยอะเลยแล้วเรามีการ exercise ใช่ไหมช่วงนี้เพราะเราเริ่มที่จะอายุ14ละมีค่ะเออทำยังไงบ้างเพราะเราต้องทำร่างกายแข็งแรงแล้วจะเล่นกอล์ฟก็ไปฟิตเนสกับอาจารย์เอกวิทย์ค่ะอาจารย์เอกวิทย์ไหนเออต้องให้เครดิตอาจารย์หน่อยเขาตอนน่าจะเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์มั้งค่ะอาจารย์เอกวิทย์นะเดี๋ยวต้องเผื่อวิทย์แล้วเมื่อกี้ถามว่าจะไปสอบทีมชาติไหมเนี่ยอายุ14เข้าสอบได้แล้วนะสนใจไหมสนใจไปคัดทีมชาติไหมไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะยังไม่ได้มุ่งมั่นขนาดนั้นเนี่ยที่ทีมชาติเราเพิ่งได้เหรียญทองประเภททีมจากกัมพูชาซีเกมมาซึ่งก็มีแพงกี้ก็ได้เหรียญทองประเภททีมได้เหรียญเงินบุคคลนะนี่ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าจะเล่น4เกมอายุ16นี่4เกมคราวหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ไม่ใช่ในกรุงเทพมั้งรู้สึกจะเป็นต่างจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับหลายคนเนี่ยก็คืออย่างโมเมเนี่ยไม่สนใจไปคัดทีมชาติเลยเหมือนกันคือลุยไปเลยก็แล้วแต่เดี๋ยวคงจะมีเวลาต้องแพลนในช่วงอายุ14แต่ต้องเร็วแล้วนะเพราะเราอยู่จุดหักเหที่ขึ้นไปเก่งแล้วนะครับสุดยอดมากก็ถือเป็นอีกคนหนึ่งที่มาในรายการที่ผมอยากจะให้ดูวงสวิงดูการซ้อมดูการพูดคุยเพราะว่ามีเด็กๆหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟแต่พออายุ10ขวบ11ขวบชักอยากจะเล่นแต่ไปเล่นเนี่ยเขาก็เก่งไปหมดแล้วก็ให้ฟังนี่ไว้เพราะเริ่มต้น11แต่ตอนนี้เก่งแล้วมีสปอนเซอร์หรือยังลูกยังค่ะอยากได้ปะค่ะขอมองเดี๋ยวตอนที่จะแนะนำตัวขอกองเชียร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะตอนนี้ขอสปอนเซอร์ก่อนผมขอให้ก่อนเลยไหมอ้าวท่านสปอนเซอร์ทั้งหลายนะครับตอนนี้ท่านก็ผมมีนักกอล์ฟอีกคนหนึ่งที่เป็นดาวรุ่งดูวงสวิงดูผลงานแล้วนะครับจับตาดูให้ดีครับคนนี้อนาคตไกลคือนักกอล์ฟที่มีพรสวรรค์ถ้ามีคนสนใจจะให้สปอนเซอร์เนี่ยติดต่อยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้น้องเขาจะเดี๋ยวจะขึ้นให้เดี๋ยวจะขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้เอานะครับบอกพี่เขาด้วยก่อนที่เราจะลาน้องไปนะครับน้องอินกล้องตัวบนไฟสีแดงนั่นนะจะมีแฟนคลับนะครับเพื่อนๆครูบาอาจารย์ดูอยู่นะสำคัญนะทำชื่อเสียงให้แต่โรงเรียนเนี่ยสปอนเซอร์ทั้งหลายจะเชียร์เราได้ไงอะไรยังไงเนี่ย
ชิญคุยได้เลยครับสำหรับหนูนะคะก็มีเป้าหมายไว้แล้วแล้วก็ถ้าเราจะเริ่มเล่นกอล์ฟไม่มีคำว่าสายเกินไปถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะแล้วมีให้ตามเชียร์ทั้งไหนเชียร์ทั้งไหนอินสตาแกรมเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเชิญครับมีค่ะเชิญอินสตาแกรมนะคะ INRINRADA พิมพ์เล็กหมดเลยค่ะพิมพ์เล็กหมดเลยนะครับเฟซบุ๊กมีไหมFacebook ไม่ได้เล่นค่ะโอเคครับใหม่ก็ไม่เล่น Facebook เหมือนพี่หรอกเออเหรอเขาเล่น IG กัน TikTok มีนี่TikTok มีสิ่งที่เมื่อสักครู่ที่กล่าวที่ผมขึ้นไว้ให้ที่ข้างใต้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram TikTok ก็มีใช่ไหมเนี่ยเห็นนั่นนะครับแล้วทุกคนจะได้ติดตามและก็ติดตามผลงานของหลานอินด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากที่สละเวลามารายการ Clubhouseของเรานะครับทาง Golf Channel ขอบคุณมากครับน้องอินครับครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติรายการเป็นแชมป์แล้วต้องมานะเวลาเชิญมาเนี่ย